สวัสดีครับมาต่ออีก50ข้อที่เหลือนะครับจากคลิปแรกที่ครูเฉลยไปแล้ว50ข้อนะครับทีนี้มาดูต่อกันจากคราวที่แล้วก็ต้องข้อ51นะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับข้อสอบบางอันเนี่ยมันก็จะมีอะไรที่งงๆหรือมีข้อสงสัยเนี่ยถ้าตรงไหนที่น้องๆฟังแล้วไม่เข้าใจหรืออยากจะรู้เพิ่มเติมเนี่ยก็ทิ้งคอมเมนต์เอาไว้หรือว่าอินบ็อกซ์มาทางโรงเรียนได้นะครับถ้าเกิดครูมีเวลาครูจะตอบให้นะครับอ่ะมาต่อกันเลยข้อ51ครับเราต้องดูโจทย์ดีๆนะครับโดยเฉพาะของทีเซตเนี่ยมันจะมีซินโนนิมกับแอนโทนิมด้วยหลายๆคนเนี่ยเก่งแต่ว่าพลาดตรงนั้นนะครับแต่ก่อนครูก็เคยเฉลยผิดตรงนี้เหมือนกันเพราะว่าก็คิดว่าเป็นซินโนนิมหมดเลยนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นใช้ความระมัดระวังครับข้อ51ครับ odd one out คำอะไรไม่เข้าพวกนะครับ overcoatsweater jacket ล้วนเป็นเสื้อผ้าเป็นเสื้อใช่ครับตัวข้างบนใช่ไหมโค้ทใส่ข้างบน sweater เสื้อกันหนาว jacket เสื้อทับข้างนอกก็ trousers กางเกงไม่เกี่ยว boring น่าเบื่อ delighted ก็ละลาย happy awesome เจ๋งสุดยอด cheerful ก็ความหมายเชิงบวกใช่ไหมครับ cheerful เต็มไปด้วยความสดใสอย่างเงี้ยก็ boring ไม่เข้าพวกนะครับต่อไป5354ครับ correct spelling นะครับดูการสะกดนะครับก็ยังเอามาออกนิดนึงนะครับ beginner ถูกเลยนะครับอันนี้ BIGN BEGINNER นะครับ beginner designer ต้อง N เดียวนะครับ daughter ขาดตัว G ใช่ไหม paper ไม่มีมีแต่ pepper หรือมันก็ paper อย่างไรอย่างหนึ่งส่วน54ครับ delicious นะครับอ๋อ expensive ใช่ไหมครับไปดู spelling กันมาด้วยนะบางทีเนี่ยหาจากข้างใน reading ยังมีนะครับแต่ expensive อันนี้ถูกชัวร์ใช่ไหมครับ incentive หรอข้อ4ครูไม่แน่ใจเลยว่าเขาต้องการใช้คำว่าอะไรหรือ intense น่าจะเป็น intensive นะครับแล้วก็ dangerous delicious พวกนี้ spell ผิดหมดเลยส่วนอันนี้ครับ same meaning หาความหมายใกล้เคียงกับคำว่า experience ข้อนี้ครูเห็นบางคนก็มีผิดบ้างแล้วนะพอครึ่งหลังเนี่ยจะเริ่มมีจุดที่เป็นตัวตัดคะแนนทํามากก็จะได้อะไรเงี้ยครับดูแต่50ข้อแรกส่วนมากก็จะถูกกันหมดนะครับ55 he has little experience using this program เขามีประสบการณ์น้อยนิดหน่อยอะนะครับน้อยในการใช้โปรแกรมเนี้ยนะครับไม่ค่อยได้ใช้ก็ประสบการณ์ความรู้ไหม knowledge ความหมายอื่นมันไกลตัวนะ experiment คือการทดลอง assistance คือการช่วยเข้าช่วยนะครับโปรดักชันการผลิตก็ไม่เกี่ยวนะครับเพียงตรงนี้ได้นะ56ครับ Lisa is the most beautiful woman I have ever seen Lisa เป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดเลยที่ฉันเคยเห็นมานะครับเพียงตรงนี้ก็ใช้อะไรครับ beautiful awful เลวร้ายนะครับ careful ระมัดระวัง prosperous คืออะไรมั่งคั่งนะครับ gorgeous gorgeous ก็คือสวย beautiful นั่นเองตอบ4นะต่อนะครับอันนี้แหละที่ครูบอกนะครับ antonym นะครับ antonym คือความหมาย opposite ครับนี่เขายังใจดีบอกมานะ opposite meaning เพราะฉะนั้นต้องดูดีๆบางคนแบบดูปุ๊บกาเลยคิดว่ามันเป็นคำหมายความหมายใกล้เคียง healthy diet อาหารที่ดีต่อสุขภาพใช่ไหมครับทำให้ร่างกายเราต่อสู้กับโรคได้ก็ตรงกันข้ามอะครับ sick เจ็บป่วยใช่ไหม comfortable สะดวกสบาย well being สุขภาพดี fine สบายดี thanks for the invitation to your birthday party invitation คือคำเชิญครับขอบคุณที่เชิญนะ reception การจัดเลี้ยง welcome ยินดีต้อนรับใช่ไหมแล้วก็ request เรียกร้องร้องเรียก refusal ครับก็เหมือน refuse ที่แปลว่าปฏิเสธเพราะฉะนั้นมันเป็นความหมายตรงกันข้ามนะครับแล้วต่อไปก็จะเป็นซินโนนิมนะครับคือความหมายใกล้เคียงละอันเนี้ย similar meaning นะครับ meaning in context ตรงนี้ murky เพราะว่าหลายๆคนน่าจะไม่รู้คำนี้แต่เราใช้ context ช่วยได้ after the heavy rains หลังจากที่ฝนตกหนัก the stream became murky and water was very cloudy stream คือกระแสน้ำลำธารมัน murky และน้ำมันก็ cloudy cloud เหมือนก้อนเมฆก็คือน้ำมันขุ่นใช่ไหมน้ำมันเริ่มเป็นโคลนมันขุ่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
มิสตี้แปลว่าหมอกใช่ไหมเซอร์เทนอย่างแน่นอนแน่นอนวิวิดชัดเจนสีสดใสออบเวียสอย่างชัดเจนมิสตี้ครับมันดูเป็นคุณๆหมอกๆซึ่งอันนี้เสริมนะครับว่าถ้าเกิดเราไปเล่นน้ําตกหรือเห็นริมแม่น้ําเนี่ยแล้วน้ําอยู่ๆมันขุ่นเนี่ยให้รีบหนีไปที่สูงเพราะว่ามันจะเกิดน้ําป่าได้ใช่ไหมครับข้อ60 The store specializes in อะไรครับ Cutlery such as forks and knife that has unique designs นะครับ Cutlery อันนี้คือเขาเรียกว่าอุปกรณ์ทานข้าวนะครับมีดส้อมอะไรอย่างเงี้ยครับความหมายใกล้เคียงก็ต้องเป็น eating utensils อันนี้ต้องเป็นโวแคปเลยครับว่าเราต้องรู้จักคำว่า utensil utensil แปลว่าเครื่องมือเครื่องมือในการกินนะครับอีก40ข้อจะมีงงๆก็คือ reading ข้างหลังนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน61 the laptop is going to fall นะครับโน้ตบุ๊กมันกำลังจะร่วงนะมันจะตกนะ look อะไรครับ look out ระวังนะครับ look out is going to fall นะครับแล้วก็เหมือน watch out ครับ watch out be careful the car is coming over there อะไรอย่างเงี้ยครับเขาใหญ่ National Park is an area of outstanding beauty of animals and plants นะครับเป็น area ของ outstanding อะไรครับเขาใหญ่ National Park ก็คืออุทยานแห่งชาติเพราะมันเป็น natural beauty นะครับเป็นความสวยงามทางธรรมชาติของสัตว์และพืชต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ตามนี้นะต่อไปเดี๋ยวกูเลื่อนอีกหน่อยจะได้ทีละหลายๆข้อนะครับ My family and I took a ferry the river เรือเฟอร์รี่คือเรือโดยสารข้ามฟากเนาะก็ต้องอะไรครับ across the river when we went on holiday นะครับเรานั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากครับ across the river be careful when making an online because there are many fake website มันมีเว็บไซต์ปลอมเยอะแยะเลยนะระวังตอนที่ซื้อ an online purchase นะครับการซื้อของออนไลน์เนี่ยเดี๋ยวนี้ต้องระวังนะครับเพราะว่ามันมีการหลอกลวงเยอะ after class most students will at tutorial school to get better grade ก็คือไปเรียนติวใช่ไหมเพราะฉะนั้น they will study ครับตรงไปตรงมาเนาะ bad boys เป็นเพลงจากวง paper plane ใช่ไหมครับเครื่องบินกระดาษ who is อจุดจุด popular boy band among Thai children ในหมู่เด็กไทยท่ามกลางเด็กไทยเพราะฉะนั้นเขาเป็นอะไรครับ The most popular boy band ใช่ไหมครับเป็น boy band ที่ popular มากที่สุดถ้าเป็น the best อย่างเงี้ยไม่ได้นะนะครับเพราะว่าถ้าเป็น the best boy band ได้ The most popular boy band นะครับแต่ the best popular ไม่มีนะครับเพราะมันเป็น adjective ทั้งคู่ต่อ The instructions for installing the application can be quite instruction คือคำแนะนำวิธีการในการ install ในการลงแอปนะครับ can be quite complex มันบางทีมันก็ซับซ้อนเลยทีเดียวนะนะครับ complex this is made from glass สิ่งนี้มันทำมาจากแก้ว and you can look outside through this และคุณสามารถมองไปข้างนอกผ่านเจ้าสิ่งนี้มันเรียกสิ่งนี้ว่าหน้าต่างใช่ไหมครับ is a window my favorite habit is taking and snapping pictures of my classmates ทำอะไรครับอืมนิสัยชอบอย่างนี้คือ taking selfie ไหมถ่ายรูปตัวเองแล้วก็ taking กับ snapping ใช่ไหมกับถ่ายรูปของเพื่อนร่วมชั้น books with audio a modern and cutting edge language learning book with audio คือหนังสือพูดได้ใช่ไหมครับเป็น modern cutting edge technology นะเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยล้ำมากในการเรียนรู้ภาษานั่นเองนะครับต่อครับอันนี้เรื่องป้ายครับ71เนี้ยครูว่ามันน่าสนใจเลยแหละนะครับเพราะตัวครูเองอ่ะยังต้องดับเบิลเช็คเลยครับไปหามาว่าป้ายนี้คืออะไรเพราะว่า
ครูก็ไม่ค่อยแม่นเรื่องกฎจราจรนะข้อได้ถูกเกี่ยวกับป้ายเนี้ยมาดู choice กันก่อนนะครับข้อหนึ่ง people should ride only their bicycle in this area คนควรปั่นจักรยานเฉพาะของตัวเองในบริเวณนี้ข้อนี้ครูตัดทิ้งแน่นอนเป็นไปไม่ได้ใช่ปะเขาจะเรียกว่าเราเป็นจักรยานเช่าจักรยานของตัวเองจักรยานคนอื่นอย่างเงี้ยข้อสอง people can park their bicycle here and there is no fine คนสามารถจอดจักรยานได้ที่นี่แล้วก็ไม่มีค่าปรับนี่เป็นข้อสาม Driver should be more careful that a bicycle crossing is up ahead on the road แปลว่าอะไรครับคนขับควรระมัดระวังว่ามันจะมีจักรยานข้ามนะครับอยู่ข้างหน้าที่กำลังจะเจอกับ Drivers can ride along with cyclists in this area คนขับรถยนต์กับคนปั่นจักรยานสามารถไปด้วยกันได้ในบริเวณนี้ถ้าครูดูเนี่ยก็จะเป็นไม่สองข้อสามนะคือถ้ามันดูสมเหตุสมผลนะจอดจักรยานในที่นี้ไม่มีค่าปรับกับระวังจักรยานตัดหน้านะครับซึ่งครูเวลาตอบครูก็ตอบข้อสามนะแต่ไปดูแล้วมันก็ตอบข้อสามนี่แหละจริงๆมันคือป้ายที่ว่ามันมีจักรยานตัดผ่านข้างหน้านะโปรดใช้ความระมัดระวังอะไรอย่างเงี้ยครับ72 Where do you usually see this sign? Please be quiet. ชัดเจนเนาะก็ห้องสมุดใช่ไหมครับต้องใช้ความเงียบส่วนนี้ครับ Floor may be slippery when wet. Caution ระวังนะครับพื้นอ่ะอาจจะลื่นได้นะถ้ามันเปียกเพราะฉะนั้น What should you do when you see this sign? เห็นป้ายนี้ควรจะทำยังไงควรใส่สลิปเปอร์ควร be more careful when walking past this wet area ใช่ไหมต้องระวังมากกว่านี้หรือว่าฉันไม่ควรจะลื่นผ่านบริเวณที่เปียกแฉะ I should stop walking on this wet floor ควรไม่เดินตรงนี้ควรหยุดเดินตรงนี้ก็ไม่ใช่ส่วนนี้โฆษณาครับลองดูซิจะเอาอะไรดี information ไหนที่ cannot be found ครับไม่สามารถหาได้จากโฆษณานี้ Toy R Us Christmas for Christmas Toy Fair up to 70% off นะครับที่ Activity Main Hall นะครับโรบินสันสักที่หนึ่งก็จัดที่ไหนบอกใช่ไหมครับเกิดขึ้นเมื่อไหร่14-27 How much ก็70% Which toy were on sale ไม่ได้บอกว่าของเล่นอันไหนที่ขายอันนี้ครับ75ดูดีๆ Catherine leave her house walking east on M Court นะครับแล้วก็อะไร turn right ก็คือที่ Main Street เมื่อถึง Fifth Street turn east ก็มาทางนี้แล้วก็ Berry Drive นะครับอันนี้ Catherine walk north She then walk past the supermarket parking lot and make a left onto Dale Lane. Where is Catherine now? Dale Lane ใช่ป่ะเพราะฉะนั้น75ตอบเลยครับmake a left onto Dale Lane สายแพนชีก็อยู่ที่ David House ใช่ป่ะครับข้อต่อไปข้อ76ครูย่อหน่อย่อนะครับข้อ76ครับ Berry Cafe นะครับคาเฟ่เบอร์รี่นะอันนี้ customer thank you coupon นะครับคูปองขอบคุณลูกค้าครับแล้วก็ show this coupon to a cashier receive a free smoothie when you buy a sandwich ซื้อแซนด์วิชแจกสมูทตี้ฟรีใช้คูปองนี้สลัดหรือว่าของหวานอะไรก็ได้ use your coupon any time of day not valid on Sunday ใช้วันอาทิตย์ไม่ได้เพราะฉะนั้นข้อใด
มัน accept ใช่ไหมครับเดี๋ยวคูณลบตรงนี้ให้ดูนะนะครับจะได้ฟรีสมูทตี้อย่าทำตามนี้ยกเว้นเพราะฉะนั้นยกเว้นข้อ4ใช่ไหม use the coupon any day of the week ไม่ใช่ any day ครับใช้ได้หมดยกเว้นวันอาทิตย์อันอื่นนะถูกต้องส่วนอันนี้นะครับมาทำ reading กันละนะครับ every summer Mindy ถ้าเห็นอย่างนี้นะครับ reading เราอ่านโจทย์แล้วไปหาคำตอบ what did Mindy enjoy doing in Hawaii เขา enjoy อะไร She looked forward to vacationing on the beautiful island Hawaii. ขณะที่อยู่ที่นั่นก็ spend time with her grandparents in the cornfield. Pick up some seaweed สาหร่ายนะครับกับลูกพี่ลูกน้องแล้วก็ crabbing จับปูอะไรอย่างนี้ป่ะว่ายน้ำสำรวจป่าดิบชื้นไปหาปู่ย่าตายายเก็บซีเชลไว้ตอบข้อ3ใช่ไหมนะครับอันนี้ค่อนข้างตรงไปตรงมานะ78 What was her favorite activity in Hawaii เขาชอบทำอะไรที่ฮาวายเมื่อกี้อ่านถึงพอดีเลยไหมครับคือ crabbing ไหม One activity she absolutely love ที่รักเลยอ่ะก็คือ crabbing การจับปูนะครับสบายทุกเย็นแล้วก็ practice her crabbing cat crab catching skill ไปจับปูริมหาด She snuck out one night ดูไปเลยนะคืนหนึ่งเขาหนีออกไปขณะที่ตายายนอนเอาไฟฉายไปด้วยแล้วก็ไปที่ชายหาดหลังจากนั้นไม่นาน she made a loud cry ร้องไห้เสียงดังเลยเพราะ a huge black crab ปูดำตัวใหญ่ holding on to her right toe หนีบนิ้วเท้าขวาใช่ไหมครับ it hurt a lot after this she never sneak out again ก็เลยไม่ทำอีกแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ครูให้ดูจบเลยเพราะว่ามันสั้นนะ79ครับ Why did Mindy sneak out one night? She want to practice her crab catching skill ใช่ไหมส่วนข้อ80ครับ What happened to Mindy when she sneak out to go crabbing? เกิดอะไรขึ้นกับเธอครับ She ข้อ4อย่ารีบตอบนะเธอทำให้ Black Crab บาดเจ็บต้องเป็น she got injured เธอถูกทำให้บาดเจ็บโดย Black Crab นะครับข้อ81 How did Mindy feel about sneaking out เอาอะไรดีครูตัดอะไรทิ้งบ้าง she was proud ภูมิใจไม่ใช่หลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้นน่ะก็คือโดนปูหนีบใช่ไหมเธอไม่คิดว่ามันเป็นบิ๊กเดียลเธอรู้สึกกิลตี้กับเสียใจเธอเอนจอยแล้วต้องการจะทำอีกน่าจะเป็นข้อ2ไหมเพราะว่าเมื่อกี้ที่เราดูกัน After this experience she never sneak out of her house ever again นะครับก็บอกจะไม่ทำอีกต่อไป Do you like popsicles ชอบ popsicle ไหม popsicle ก็คือไอศครีมนะครับแบบหวานเย็นน่ะนะครับแล้วก็ Did you know they were invented by a kid เด็กเป็นคนคิดค้นขึ้นมานะ popsicle เนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเขาถูกคิดค้นโดยเด็กแต่มันเกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุด้วยบลาบลาบลาอันนี้ดูครูจะย่อหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าเป็น reading ไม่งั้นพวกเราจะดูยากWho is credited with inventing popsicle ใครเป็นคนคิดค้นครับ An 11 years old boy from California ชื่อ Frank Epperson made a drink for himself กำลังทำเครื่องดื่มกินโดยคนซัมโซดาวอเตอร์ก็คือน้ำอัดลมกับน้ำต่อมาเนี่ย he left the drink outside and went to bed with the stick still inside the cup และไอ้ที่คนอ่ะมันยังอยู่ในถ้วยนะครับตอนกลางคืนอากาศหนาวติดลบอะไรเงี้ยครับมันก็เย็นแข็งจีแข็งโป๊กเย็นเจี๊ยบนะครับ Frank woke up he had a frozen drink on a stick เป็น Frank เป็นคนคิดค้นโดยบังเอิญใช่ไหมนะครับตอนแรกเรียกว่า Epsicles เพราะอะไรครับครูก็ไม่รู้เหมือนกันนะนามสกุลเขา Epperson ไหมต่อมาถูกเปลี่ยนไปเป็น Popsicle เพนก็11 years old
from California ชัดเจนนะครับส่วน83ครับ How did the invention of popsicle happen มันเกิดขึ้นได้อย่างไรการทดลองไม่ใช่ถูกคิดค้นอย่างระมัดระวังโดยแฟรงค์ Occur by chance ครับโดยบังเอิญได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนๆก็ไม่เกี่ยวใช่ป่ะครับเพราะฉะนั้นสองข้อนี้สบายๆนะ8384 What did he originally ก็ Epsicle ใช่ไหมครับบอกอยู่ตรงนี้ Epsicle นะครับตอบ3ส่วน85 When เกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับหาปีคศนี่ง่ายนิดเดียว One night in 1905เพียงก็1905ข้อ1นะครับชัดเจนนะครับอ่ะอีก15ข้อมาดูกัน86อีกหน่อยหนึ่ง Which flavor ว่าเป็น most popular นะครับ The most popular flavor นะครับก็ Cherry Popsicle ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบ Cherry แค่นั้นเองง่ายมากไอ้ตรงพวกนี้นะควรได้คะแนนกันนะต่อไป Which festival consider the most important in China กูเปรียบสีหน่อยก็ Spring Festival or Chinese New Year เป็น the most important festival เพราะฉะนั้นก็ Spring Festival นะครับต่อไป How long does the Spring Festival last หาตัวเลข3,002สัปดาห์ The celebration lasts about 2 weeks เพราะฉะนั้นตอบได้ใกล้เคียงสุด2สัปดาห์มัน14วันใช่ไหมครับก็15วัน What occasion signifies the conclusion of Spring Festival นะครับเหตุการณ์ใดที่มันสำคัญนะครับในการสรุปของ Spring Festival ต้องหานะครับแฮปปี้สปริงเฟสติวัลตั้งแต่ตอนนี้ began with small village แล้วก็ the festival time gathering นะครับ red is popular chicken spring facility for come นะครับก็ต้องเป็นอะไรครับตอบหาเจอไหม It begin on the first day of New Year and end with the Lantern Festival นะครับ Conclusion นะครับก็ Lantern Festival นะครับกับ end เนาะจบลงด้วยการปล่อยโคมเลยไหมนะครับส่วนข้อ90ทำไมสีแดงมันถึงสำคัญนะครับช่วง Spring Festival อันนี้ This festival is time for gathering with family แลกของกันนะครับจุด fireworks จุดพลุ red is popular ใช้ to scare off มีแอนนะครับเป็นมอนสเตอร์ใช่ไหมครับสิงโตไหมนะครับ pork chicken sheep ก็ถูกกินนะครับเพื่อ ensure the fertility นะครับความอุดมสมบูรณ์ของดินแดนอะไรครับในปีต่อที่กำลังจะมาถึงเพราะฉะนั้นก็สีแดงนะครับให้ความสำคัญกับอะไร Help scare off the air Frighten away the creature known as the air แพ้90ต่อ1ใช่ไหมครับชัดเจนนะต่อไปอันนี้แหละที่มีเฉลยตรงบ้างไม่ตรงบ้างกันนะครับเป็นสิ่งหลายๆสถาบันกับส่วนกลางของเขาทีนี้มาดูกันครูจะพาไปดูทีละข้อครับ Besides stress relief แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งข้อใดไม่ได้เมนชั่นเป็นผักที่ปลูกอันนี้ชัดเจนนะเขาบอกอยู่ตรงไหนบ้างครับ tomato lettuce แล้วก็ peppers เพราะฉะนั้นไม่ได้พูดถึงแครอทใช่ไหมครับหาง่ายไหม how does the author describe the feeling of working with soil in their hand ความรู้สึกการทำงานกับที่มือมันเปื้อนดินน่ะเขารู้สึกอย่างไรครูหาซอยกับแฮนก่อนเลยนะเราต้องฝึกสแกนดูครับซอยดินนะครับแฮน I love feeling of soil in my hand
watching the plant blossom ฉันชอบนะครับแล้วก็ได้ดูเห็นต้นไม้มันออกดอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันทำให้รู้สึก peaceful serene environment also allow me to connect with nature ทำให้รู้สึกผูกพันกับธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยเพราะอันนี้ก็ต้องเขารู้สึก satisfying เป็น vocab นะรู้สึกพึงพอใจครับ frustrating คือหัวร้อนลมเสีย disgusting อยากแยง boring น่าเบื่อตอบข้อ3นะส่วน93ครับนอกจากอะไรครับ stress relief คลายเครียดแล้วเนี่ยประโยชน์คืออะไรอีกครับตรงนี้แหละนะครับอันดับแรกครูตัดอะไรก่อน financial gain ได้เงินเขาไม่ได้พูดถึงนะ improve physical fitness ทำให้มีพละกำลังอะไรเงี้ยก็ไม่ได้เกี่ยวปะนะครับครูเลือกเป็น emotional healing รักษาสภาพจิตใจแต่เฉลยเขาเฉลยอะไรครับ opportunity to be creative เพราะฉะนั้นมาดูรายละเอียดกันนะมันช่วยคลายเครียดนะครับก็เมื่อไรก็ตามที่ฉันรู้สึกเหนื่อยนะครับ I find solace เจอความสงบในสวน escape from the hustle and bustle of daily life หลบหนีจากความวุ่นวายในชีวิตประจำวันแล้วก็เจอความสงบนะครับในความสวยงามของธรรมชาติแล้วก็ sense of accomplishment fulfillment รู้สึกเติมเต็มอะไรอย่างเงี้ยครับช่วย connect กับธรรมชาติ enjoy กับคนอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย bring me happiness to see their faces light up with admiration เห็นน่ะเขาใบหน้าชื่นชมสวนของฉันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเอาอันนี้ก่อน besides stress relief benefit คืออะไรครับตอนนั้นครูเจนก็เลยตีความว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการช่วยเยียวยาจิตใจจากวันที่วุ่นวายอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เฉลยใช่ไหมเดี๋ยวครูดูซิเขาเฉลยเขาบอกว่าเป็นทําให้เกิดความคิดสร้างสรรค์อะซึ่งครูว่ามันไม่ได้บอกนะถ้าครูเอาจริงๆครูยังเอาเหมือนเดิมก็คือ emotional healing นะครับอาจจะเฉลยผิดพลาดหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ไปตามดูกันนะเพราะว่าเขาก็มีคนแย้งกันอยู่เพราะว่าตั้งแต่ตอนแรกที่ครูเฉลยเลยเพราะว่าตรงนี้เขาบอกว่าช่วย escape from daily life ที่มันแสนจะวุ่นวายอะไรอย่างเงี้ยนะครับต่อครับ9495ซึ่งอันนี้ข้อเยอะด้วยสิใช่ไหมครับอันนี้มาต่อนะครับพอดีลูกศิษย์ครูมาเร็วแต่ว่ายังไม่ได้เริ่มเรียนข้อนี้ต่อครับ What is the author's favorite aspect of sharing their garden experiences มุมมองอ่ะการที่แชร์ประสบการณ์สวนของเขาเนี่ยก็คือเขาชอบตรงไหนเวลาเขาโชว์สวนให้คนอื่นนะครับซึ่งตรงเนี้ยเราเอาอะไรกันนะอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งนะที่ครูเฉลยแล้วไม่ตรงกับที่เฉลยส่วนกลางนะครับข้อ94เนี่ยเขาบอกว่าอะไรนะครับ favorite aspect เขาชอบที่จะโชว์เนาะ show their beautiful garden นะครับแต่นี้นิดนึงเนาะ author คนเดียวเนาะแล้วเขาใช้เป็นแดความจริงจะต้อง sharing her garden experience ก็ showing her beautiful garden นะครับแต่ว่าครูว่ามุมมองที่เขาชอบนะครับครูเจนอะจำถ้าจำไม่ผิดครูเฉลยว่าเป็นอะไรครับ receiving compliment on their skills on her skills นะครับว่าได้รับคำชมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะอะไรครูเห็นจากตรงนี้ครับว่า sharing my garden experiences with other นะครับเชิญเพื่อนมา take pleasure bring me happiness to see their faces light up with admiration ชอบเวลาเพื่อนฉันแบบทำหน้าชื่นชมสวนอะไรอย่างเงี้ยฉันก็แฮปปี้ในฝีมือตัวเองนะครับส่วนข้อ95ครับ What does the author enjoy doing with their garden ก็คือคนเขียนนะเขา enjoy อะไรนะครับที่ทำกับสวนน่ะเขา enjoy อะไรครับอันนี้สบายๆนะขายไหมไม่ขายชวนเพื่อนมาก็น่าจะใช่เขียนลงในบันทึกไม่บอก taking professional photo of the plant ไม่ใช่95เนี่ยชัดเจนคือตอบ2นะครับอ่ะส่วน5ข้อสุดท้ายนะครับ My favorite singer is Adele นะครับ Her full name is she was born in นะครับอันเนี้ยชัดเจนเนาะข้อ96ครับ she นะครับอันเนี้ยนิดนึงครับข
ข้อนี้ต้องตอบ she married นะครับ she แต่งงานนะครับ Adele แต่งงานกับ Simon นะครับ Konecki นะครับซึ่งตอนแรกครูเฉลย married to ซึ่งอันนี้ครูผิดครับอันนี้ต้องเป็น she ถ้าจะเป็นอย่างนั้นนะ she got married to นะครับแต่ถ้าจะเป็นปกติก็ she married แล้วก็ตามด้วย object ได้เลยนะครับตามนี้นะครับอ่ะมาเสร็จปุ๊บข้อ97 Her voice is ครับเสียงของเธอเนี่ยมันน่าทึ่งมากเลยซึ่งถ้าประธานไม่ใช่โคนต้องเป็น ing ใช่ไหมครับหน้า amazing มาก Her voice is amazing นะครับแต่ถ้าเป็นคนประธานเป็นคนเนี่ยตามด้วย verb 3นะ I was amazed by her voice นะครับข้อ98 But she get very อะไรครับ before her concert เธอรู้สึกยังไงก่อนคอนเสิร์ตก็ nervous ตื่นเต้นนะเพราะอะไรครับ Her voice amazing แต่เธอตื่นเต้นก่อนคอนเสิร์ตนะครับแล้วก็มันเป็นที่ไปคนละทางใช่ไหมเสียงดีแต่ว่าประหม่าตื่นเต้นอเดลอ่ะชอบนักร้องคลาสสิกชอบเพลงแจ๊ส That's why ตั้งชื่อหมาว่าลูอิสอาร์มสตรองซึ่งเป็น The Jazz Singer 99อะไรครับก็ข้อ99นี้ก็ต้องเป็น like ใช่ไหมนะครับ like the jazz singer ตั้งชื่อน้องหมาว่าลูอิสอาร์มสตรอง like the jazz singer she doesn't like flying or traveling จุดจุด she get homesick เพราะนี้ชัดเจนข้อ100ก็ต้องเป็น because เพราะว่าจะคิดถึงบ้านไม่ชอบนั่งเครื่องบินไปไหนไกลๆนู่นนี่นั่นนะครับเพราะฉะนี้ก็จบการเฉลย100ข้อนะครับกับข้อที่ครูเห็นด้วยและเห็นต่างด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังไงฝากติดตามนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ครูเจแล้วก็ทีมงานที่โรงเรียนด้วยนะครับเพราะว่าก็ตั้งใจทําคลิปเนี่ยเพื่อให้เป็นประโยชน์กับนักเรียนที่บางทีอาจจะอยากเรียนแต่ไม่มีโอกาสได้มาเรียนกับครูหรือว่าก็ได้เป็นประโยชน์กับน้องๆที่ไม่ได้อยู่ใกล้ๆหรือว่าไม่ได้มีโอกาสได้เจอกันนะครับอย่างน้อยก็ได้มาเจอกันทางช่องทางนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็วันนี้ครูขอไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ